สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กนักเรียนที่รักทุกคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะกับคุณครูอุมาพรกังแฮค่ะและคุณครูพนิตาแก้วกระจายค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะในวันนี้สบายดีไหมคะสบายดีไหมคะคุณใบไผ่สบายดีค่ะสบายดีแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างดีด้วยใช่ไหมคะช่วงนี้ค่ะนะคะเด็กๆคะเด็กๆกลับไปทบทวนกอไก่ถึงฮอนูฮูกแล้วหรือยังนะคะกลับไปทบทวนแล้วยังคะเก่งมากเลยค่ะแสดงว่าเด็กนักเรียนเนี่ยจะเป็นคนที่เก่งแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของอะไรมาดูพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของชักจูงเรียนอักษรต่ำนั่นเองนะคะชักจูงเรียนอักษรต่ำหนึ่งนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในเรื่องนี้มีอะไรบ้างคะครูใบไผ่ข้อแรกเลยค่ะนักเรียนสามารถอ่านและเขียนผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรต่ำได้ค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเขียนคำที่มีอักษรต่ำได้ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนมีมารยาทในการเขียนค่ะแสดงว่านักเรียนเรียนในเรื่องนี้แล้วเนี่ยสามารถเขียนผันวรรณยุกต์อักษรต่ำได้ใช่ไหมคะครูใบไผ่ใช่ค่ะแล้วก็เขียนคำได้ด้วยนะคะแล้วก็อย่างนึงที่ขาดได้ก็คือมารยาทในเรื่องของการเขียนนั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนมาตอบคำถามคุณครูก่อนเลยค่ะคำถามคุณครูมีว่าอย่างไรนักเรียนอ่านพร้อมกันเลยอ่านออกไหมคะใครอ่านออกบ้างเอ่ยอย่างไหนลองยกมือให้เพื่อนๆในห้องเรียนดูนะคะเก่งมากเลยนะคะลองอ่านให้คุณครูฟังสิคะเด็กๆอ่านได้ไหมคะครูใบไผ่คะอ่านว่าอย่างไรคะพยัญชนะไทยมีกี่ตัวค่ะนักเรียนปลายทางตอบคุณครูเลยค่ะพยัญชนะไทยมีกี่ตัวมีกี่ตัวคะเด็กๆคะเก่งมากเลยค่ะครูใบไผ่คะพยัญชนะไทยมีกี่ตัวคะพยัญชนะไทยมี44ตัวค่ะมาดูพร้อมกันเลยว่าใช่ไหมเก่งมากเลยค่ะเยี่ยมจริงเลยนะคะเราเนี่ยเรียนในเรื่องของอักษรกลางไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคะคุณครูถามว่าอักษรกลางมีกี่ตัวเด็กๆปลายทางตอบคุณครูได้เลยนะคะอักษรกลางมีกี่ตัวอะไรบ้างเด็กสามารถตอบคุณครูได้นะคะครูได้ยินเสียงว่าอักษรกลางมีกี่ตัวมีกี่ตัวคะครูใบไผ่อักษรกลางมี9ตัวค่ะอักษรกลางมี9ตัวนะคะอะไรบ้างคะจำได้ไหมมีตัวอะไรบ้างคะตัวที่1 2 3 4 5ตัวที่6ค่ะ7 8 9เก่งมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางสามารถตอบคุณครูได้นะคะอักษรกลางมี9ตัวมีตัวอะไรบ้างคะครูใบไผ่ขากอไก่จอจานดอชดาตอปตักดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ปอปลาอ่ออ่างค่ะอักษรกลางมี9ตัวนักเรียนเปล่งเสียงตามครูกิ่งๆได้เลยนะคะก็คือมีตัวอะไรบ้างคะกอไก่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 จอจาน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 ดอชดา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 ตอปตัก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 ดอเด็ก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 ตอเต่า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 บอใบไม้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 ปอปลา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 ออ่างออ่างเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆคะเอ๊ะคุณครูขอเลขที่วันนี้วันที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าคุณครูชอบเลขวันนี้ชอบเลข5ค่ะเลขที่5ยืนขึ้นเลยค่ะยืนขึ้นแล้วนะคะเลขที่5ค่ะอักษรกลางมีกี่ตัวเก่งมากเลยค่ะลูกขามีตัวอะไรบ้างลูกจำได้ไหมมีตัวอะไรบ้างคะอ่านเลยนะคะเลขที่5
อ่านเลยตามที่คุณครูชี้นะคะเก่งมากเลยค่ะต้องตบมือให้ดังๆเลยนะคะอ่านถ้าอ่านได้เนี่ยตบมือดังๆแต่ถ้าอ่านไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะคุณครูจะเป็นกำลังใจให้นะคะให้กลับไปฝึกได้นะคะเด็กๆค่ะอักษรกลางมี9ตัวนะคะท่องประโยคช่วยจำอักษรกลางนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนลองท่องประโยคช่วยจำอักษรกลางดูซิว่านักเรียนจะจำได้หรือไม่ว่ามีหลักการจำว่าอย่างไรครูใบไผ่จำได้ไหมคะจำได้ค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะจะเก่งเหมือนครูใบไผ่ไหมนะคะเด็กๆปลายทางลองช่วยกันท่องประโยคช่วยจำนะคะอักษรกลางให้คุณครูฟังได้เลยค่ะประโยคแรกคืออะไรคะครูใบไผ่ช่วยเด็กๆหน่อยค่ะตัวแรกเลยนะคะไก่ค่ะไก่ทำท่ายังไงคะครูใบไผ่ไก่ต้องอยู่แบบนี้ค่ะมีปีกด้วยค่ะเก่งมากเลยนะเด็กๆคะท่องประโยคช่วยจำได้หรือไม่คะอักษรกลางนะคะมีว่าอย่างไรบ้างเอ่ยไหนลองท่องให้ครูกิ๊งๆได้ยินเลยอะไรคะไก่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 จิก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 เด็ก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 ตาย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 เด็กเด็กตายตายบน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 ปาก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 โอ่ง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 เก่งมากเลยนะคะนี่นะคะหลักการจำหรือประโยคใช้จำของเราก็คือไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งนั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางท่องได้ไหมคะถ้าท่องได้แสดงว่าเด็กนักเรียนเนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปคุณครูถามถึงเรื่องอะไรคะเด็กๆคะเด็กๆปลายทางอ่านคำถามให้คุณครูฟังหน่อยค่ะเด็กๆปลายทางลองอ่านคำถามให้คุณครูฟังหน่อยค่ะว่าถามว่าอย่างไรเก่งมากเลยค่ะถามว่าอย่างไรคะครูใบไผ่อักษรสูงมีกี่ตัวอะไรบ้างเด็กๆปลายทางคะลองตอบคุณครูนะคะว่าอักษรสูงมีกี่ตัวจำได้ไหมอักษรสูงมีกี่ตัวอักษรสูงมีกี่ตัวคะครูใบไผ่อักษรสูงมี11ตัวค่ะ11ตัวมีเลข1กับเลข1นะคะมีอะไรบ้างคะเด็กๆปลายทางจำได้หรือไม่ว่าอักษรสูง11ตัวมีตัวอะไรบ้างเอ่ยมีตัวอะไรบ้างคะครูไผ่คะมีตัวอะไรบ้างคะเท่าที่จำได้นะคะยกตัวอย่างนะคะมีผอผึ้งฝอฝาชอชิงขอไข่ขอขวดถอฐานค่ะค่ะเด็กๆปลายทางลองยกตัวอย่างให้ครูฟังได้เลยนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างนะคะอักษรสูงยกตัวอย่างเสร็จหรือยังคะมาดูพร้อมกันเลยอักษรสูงมี11ตัวอักษรสูงมีกี่ตัวคะเด็กๆคะมี11ตัวนะคะมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวอ่านตามครูกิ๊งๆได้เลยนะคะขอไข่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 ขอขวด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 ชอชิง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 ถอฐาน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 ถอถุง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 ผอพึ่ง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 เด็กๆนั่นเรียนปลายทางนะคะเปล่งเสียงตามมันครูกิ๊งๆดังๆเลยนะคะเราจะได้เป็นเด็กที่เก่งและก็ฉลาดนะคะฝอฝา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 สอศาลา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 สอฤาษี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 สอเสือ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 หอหีบ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 นักเรียนปลายทางลองสังเกตดูสิคะว่าอักษรสูงเนี่ยมีตัวใดบ้างที่มีเสียงเหมือนกันนะคะนักเรียนลองสังเกตดูมีตัวอะไรบ้างคะที่มีเสียงเหมือนกันคะครูใบไผ่มีเสียงขอค่ะก็คือขอไข่และขอขวดนะคะแล้วก็มีเสียงอะไรคะมีเสียงสอค่ะมีเสียงสอคือสออะไรบ้างคะสอศาลาสอเสือสอฤาษีค่ะค่ะออกเสียงว่าสอเหมือนกันนะคะแล้วก็มีอีกตัวนึงด้วยค่ะมีอีกตัวคือตัวอะไรคะ
เสียงถอค่ะเสียงถอก็คือถอถุงและถอฐานเก่งมากค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะมาท่องประโยคช่วยจำอักษรสูงนะคะนักเรียนจำได้หรือไม่ว่าประโยคที่ช่วยจำเนี่ยอักษรสูงเนี่ยมีว่าอย่างไรนักเรียนจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะคุณใบไผ่จำได้ค่ะมีว่าอย่างไรบ้างคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกษาฐานขวดค่ะเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางสามารถท่องจำได้ไหมคะว่าประโยคที่ช่วยจำอักษรสูงมีว่าอย่างไรผีคือตัวอะไรคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางผีก็คือพยัญชนะตัวอะไรคะเอ๊ะแล้วฉันล่ะฉันพยัญชนะคือตัวอะไรเก่งมากเลยค่ะได้ยินเสียงนะคะนักเรียนตอบว่าฉันก็คือใช้พยัญชนะตัวฉอฉิ่งนั่นเองนะคะเยี่ยมจริงๆเลยนะคะมาดูสิคะว่าที่ครูใบไผ่พูดเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าอุ้ยเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวเด็กนักเรียนปลายทางนะคะอ่านตามคุณครูกิ่งๆนะคะนี่เป็นประโยคที่ช่วยจำอักษรสูงนะคะผี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 ฝาก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 ถุง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 ข้าว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 สาร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 ให้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 ฉัน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 ศึก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 สา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 ฐาน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 ขวด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 ผีผีฝากฝากถุงถุงข้าวข้าวสารสารให้ให้ฉันฉันศึกศึกสาสาฐานฐานขวดขวดนักเรียนปลายทางอ่านเองได้เลยค่ะอ่านเลยค่ะคุณใบไผ่ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกษาฐานขวดเย้เก่งมากเลยค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะสามารถเปล่งเสียงออกมาได้ดังเลยนะคะแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตารางแสดงพยัญชนะไทยนะคะเด็กนักเรียนลองสังเกตดูสิคะว่ามีรูปลักษณะเป็นอย่างไรบ้างลองสังเกตดูนะคะแล้วก็บอกคุณครูปลายทางได้เลยค่ะครูใบไผ่คะถ้าครูใบไผ่เห็นตารางแสดงพยัญชนะไทยเนี่ยมีอะไรที่มันเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันบ้างคะตอนที่เห็นนะคะคือเขาแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะมีเป็นวงกลมเป็นรูปดาวแล้วก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะมีเป็นวงกลมเป็นรูปดาวแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเด็กนักเรียนทางลองสังเกตดูนะคะแล้วก็ลองสังเกตซิว่าดาวน่าจะเป็นอักษรอะไรตอบคุณครูได้เลยค่ะดาวน่าจะเป็นสัญลักษณ์แทนอักษรใดครูใบไผ่คิดว่าดาวน่าจะแทนอักษรใดคะดาวนะคะที่เห็นมีกอไก่จอจานน่าจะเป็นอักษรกลางค่ะใช่หรือไม่เดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยพร้อมกันนะคะเด็กนักเรียนลองดูสิคะดาวมีกี่ดวงลองนับตามคุณครูใบไผ่ได้เลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 ถ้าอักษรอะไรมี9ตัวนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองคิดดูนะคะต่อไปถ้าเป็นอะไรดีคะครูใบไผ่วงกลมก่อนไหมคะเป็นวงกลมถ้าเป็นวงกลมมีตัวอะไรบ้างคะขอไข่ขอไข่ขอขวดขอขวดฉอฉิงฉอฉิงถอฐานถอฐานถอถุงถอถุงผอพึ่งผอพึ่งฝอฝาฝอฝาสอสาราสอสาราสอฤาษีสอฤาษีสอเสือสอเสือหอหีบและก็ตัวหอหีบมีกี่ตัวคะครูใบไผ่ลองนับให้เด็กๆดูเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ค่ะนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าถ้าเป็นสัญลักษณ์วงกลมวงกลมแบบนี้น่าจะแทนพยัญชนะอะไรบ้างแล้วก็อยู่ในอักษรใดคะเด็กๆคะเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วที่เหลือล่ะคะน่าจะเป็นอักษรอะไรคะครูใบไผ่ท
ที่เหลือเยอะที่สุดน่าจะเป็นอักษรต่ำค่ะอย่าลืมนะคะอักษรต่ำแบ่งออกเป็นกี่ประเภทด้วยกัน2ประเภทค่ะคืออะไรคะคืออักษรต่ำเดียวและอักษรต่ำคู่ค่ะเป็นอักษรต่ำเดียวแล้วก็อักษรต่ำคู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะวงกลมนี้แทนอักษรสูงนะคะมีตัวอะไรบ้างเราก็ได้บอกไปแล้วคือมีตัวขอไข่พูดตามคุณครูจริงๆเลยค่ะขอไข่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 ขอขวด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 ชอชิง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 ทอฐาน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 ทอถุง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 พอพึ่ง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 ฝอฝา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 สอศาลา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 สอฤาษี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 สอเสือ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 หอหีบ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 ครบแล้วนะคะมีทั้งหมดกี่ตัวคะ11ตัว11ตัวต่อไปเรามาดูอักษรอะไรคะคุณใบไผ่อักษรกลางค่ะอักษรกลางแทนสัญลักษณ์ด้วยอะไรคะรูปด้วยรูปดาวนั่นเองนะคะมาดูพร้อมกันนะคะมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวอ่านตามคุณครูจริงๆได้เลยนะคะกอไก่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 จอจาน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 ดอชดา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 ตอปตัก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 ดอเด็ก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 ตอเต่า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 บอใบไม้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 ปอปลา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 ออ่าง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 เก่งมากเลยค่ะเด็กๆค่ะเรามาดูสี่เหลี่ยมนี้แทนอักษรอะไรคะอักษรต่ำนั่นเองมีตัวอะไรบ้างคะคอควายคอควายคอคนคอคนคอระฆังคอระฆังงองูงองูชอช้างชอช้างสอโซ่สอโซ่ชอเชอชอเชอยอหญิงยอหญิงทอมนโททอมนโททอผู้เฒ่าทอผู้เฒ่านอเนนนอเนนทอทหารทอทหารทอธงทอธงนอหนูนอหนูพอพานพอพานฟอฟันฟอฟันพอสำเภาพอสำเภามอม้ามอม้ายอยักษ์ยอยักษ์มีตัวอะไรอีกบ้างคะรอเรือรอเรือลอลิงลอลิงวอแหวนวอแหวนรอจุฬารอจุฬาแล้วก็อีกตัวนึงคืออะไรคะหอนกฮูกตาโตหอนกฮูกไม่ตาโตหรอคะตาโตค่ะเก่งมากเลยนะคะอักษรต่ำนี้24ตัวด้วยกันนะคะเด็กๆขาเรามาดูว่าหลักการจำอักษรต่ำนักเรียนจำได้หรือไม่นะคะหลักการจำอักษรต่ำงูงูพูดตามครูจริงๆเลยค่ะงูงูใหญ่ใหญ่นอนนอนอยู่อยู่ณณริมริมวัดวัดโมโมลีลีโลกโลกงูใหญ่งูใหญ่นอนอยู่นอนอยู่ณริมวัดณริมวัดโมลีโลกโมลีโลกนี่เป็นหลักการจำอักษรต่ำเดียวนั่นเองงูก็คือแทนตัวพยัญชนะอะไรคะเด็กๆลองทายดูแทนตัวอะไรคะคุณใบไผ่งองูค่ะใหญ่ยอหญิงนอนนอหนูอยู่ยอยักษ์ณนอเนนริมรอเรือวัดวอแหวนโมมอม้าลีรอจุฬาโลกรอลิงค่ะเก่งมากเลยนะคะเด็กๆคะวันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนเนี่ยได้มาช่วยกันนะคะ
ให้มาช่วยกันดูนะคะว่าพยัญชนะใดไม่เข้าพวกนะคะเดี๋ยวนักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะคะนักเรียนเนี่ยเตรียมตารางพยัญชนะที่สังเกตไม่เข้าพวกด้วยนะคะนักเรียนจะได้จำได้นะคะว่ากลมๆเนี่ยแทนอักษรสูงดาวแทนอักษรกลางและก็สี่เหลี่ยมแทนอักษรต่ำนั่นเองนะคะพร้อมหรือยังคะมาดูกันเลยพยัญชนะใดไม่เข้าพวกมีตัวอะไรบ้างคะผอผึ้งผอผึ้งงองูงองูขอไข่ขอไข่ฉอฉิ่งฉอฉิ่งนักเรียนปลายทางตอบมันครูได้เลยค่ะพยัญชนะตัวไหนไม่เข้าพวกคะพยัญชนะตัวไหนไม่เข้าพวกคะครูใบไผ่น่าจะเป็นงองูค่ะมาดูพร้อมกันเลยติ๊งนังเก่งมากเลยค่ะทำไมงองูไม่เข้าพวกคะงองูเป็นอักษรต่ำค่ะงองูเป็นอักษรต่ำส่วนตัวอื่นเป็นอักษรสูงหมดเลยนะคะเก่งมากนะคะมาดูมีตัวอะไรบ้างปอปลาปอปลาพอพานพอพานรอเรือรอเรือชอช้างชอช้างนักเรียนปลายทางตอบคุณครูได้เลยค่ะว่าพยัญชนะตัวไหนไม่เข้าพวกคะเด็กๆคะครูไปไผ่คะพยัญชนะตัวไหนไม่เข้าพวกคะที่คิดไว้ที่คิดไว้เป็นปอปลาค่ะมาดูกันนะคะว่านักเรียนคิดเหมือนกับคุณครูใบไผ่หรือเปล่าเก่งมากเลยนะคะปอปลาเป็นอักษรอะไรคะอักษรกลางนั่นเองส่วนพอพานรอเรือชอช้างเป็นอักษรอะไรคะเป็นอักษรต่ำนะคะมาดูดอเด็กดอเด็กมอม้ามอม้าออ่างออ่างดอชดาดอชดาพยัญชนะพยัญชนะตัวไหนมีเข้าพวกคะเด็กๆคะตอบมันครูได้เลยค่ะพยัญชนะตัวไหนไม่เข้าพวกคะครูใบไผ่มอม้าค่ะทำไมคะเพราะมอม้าเป็นอักษรต่ำค่ะมาดูกันซิว่าใช่ไหมเก่งมากเลยนะคะคือมอม้าเป็นอักษรต่ำนอกนั้นเป็นอักษรอะไรคะนอกนั้นเป็นอักษรกลางค่ะมาดูเลยททหารททหารฝอฝาฝอฝาพอพานพอพานหอนกฮูกหอนกฮูกพยัญชนะตัวไหนไม่เข้าพวกคะเด็กๆคะครูใบไผ่คะพยัญชนะตัวไหนไม่เข้าพวกคะฝอฝาค่ะทำไมคะเพราะฝอฝาเป็นอักษรสูงค่ะมาดูพร้อมกันเลยว่าใช่หรือไม่นะคะเก่งมากเลยนะคะฝอฝาเป็นอักษรสูงนอกนั้นเป็นอักษรอะไรหมดเลยคะอักษรต่ำค่ะคะเรามาดูนะคะวรรณยุกต์มี4รูปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันด้วยนะคะวรรณยุกต์มี4รูปก็คือมีอะไรคะไม้เอกไม้เอกไม้โทไม้โทไม้ตรีไม้ตรีไม้จัตวาไม้จัตวาวรรณยุกต์มี4รูปมีไม้เอกไม้โทไม้ตรีแล้วก็ไม้จัตวานะคะจำได้ไหมคะแล้วก็เมื่อสักครู่นะคะที่เราเล่นเกมไปใครได้เยอะที่สุดคะคะแนนยกมือขึ้นเลยมีใครได้เยอะบ้างนะคะเก่งมากเลยนะคะแสดงว่านักเรียนเนี่ยกลับบ้านไปฝึกทบทวนอย่างแน่ๆเลยใช่ไหมคะใช่แล้วก็เวลานั่งในห้องเรียนก็ตั้งใจฟังครูกิ่งกิ้งกับครูใบไผ่นะคะเด็กนักเรียนก็จะเป็นเด็กที่เก่งนะคะวรรณยุกต์มี4รูปก็คือไม้เอกไม้โทไม้ตีแล้วก็ไม้จัตวานะคะมี5เสียงนักเรียนจำได้หรือไม่มีเสียงอะไรบ้างเอ่ยเสียงอะไรคะคุณใบไผ่เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะการผันวรรณยุกต์อักษรต่ำผันได้3เสียงพูดตามครูกิ่งกิ้งเลยค่ะผันวรรณยุกต์อักษรต่ำผันวรรณยุกต์อักษรต่ำพันได้3เสียงพันได้3เสียงอักษรต่ำพันได้กี่เสียงคะเด็กๆคะเก่งมากเลยอักษรต่ำพันได้3เสียงนะคะมีเสียงอะไรบ้างคะเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีค่ะนักเรียนต้องสังเกตนะคะเสียงสามัญก็คือไม่มีรูปนะคะเสียงโทเป็นเสียงโทแต่รูปเป็นเอกเป็นเสียงตรีแต่รูปเป็นโทนะคะแสดงว่าคำนั้นเนี่ยจะต้องใส่ไม้เอกแต่ว่าเสียงเนี่ยเป็นเสียงโทนะคะอีกคำหนึ่งจะต้องเป็นเสียงตรีแต่ว่ารูปที่เราเห็นก็คือใส่ไม้โทนะคะ
รูปเอกเสียงโทรูปโทเสียงตรีนะคะนี่คืออักษรต่ำนะคะจะยากที่สุดแล้วในบรรดาทั้ง3อักษรใช่ไหมคะใช่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาผันคำแรกเลยคำว่ามานักเรียนลองดูนะคะเสียงสามัญของคำว่ามาก็คือมาพูดตามคุณกิ้งเลยค่ะมานี่นะคะรูปเป็นเอกแต่เสียงเป็นโทมา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 รูปเป็นโทแต่เสียงเป็นตรีเก่งมากค่ะมาม่ามามาม่ามามานี้รูปเป็นเอกแต่เสียงเป็นโทมารูปเป็นโทเสียงเป็นตรีสามัญยังคงเดิมใช่ไหมคะใช่ค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะเด็กๆคะใครเสียงสามัญก็คือใครรูปเป็นเอกเสียงเป็นโทใครรูปเป็นโทเสียงเป็นตรีเก่งมากค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะใครเก่งมากเลยนะคะมาดูคำนี้อ่านว่าอะไรคะเด็กปลายทางอ่านให้คุณครูฟังเลยเก่งมากเลยคำนี้อ่านว่าอะไรคะครูใบพายช้างนะคะพยัญชนะต้นคือตัวอะไรคะชอช้างนั่นเองนะคะช้างรูปเป็นเอกเสียงเป็นโทช้างรูปเป็นโทเสียงเป็นตรีเก่งมากค่ะช้างเก่งมากเลยนะคะมาดูคำต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรคะงาพูดตามคุณกิ้งเลยค่ะงามาดูเสียงสามัญงาต่อไปนักเรียนลองทายดูสิคะเปล่งเสียงได้เก่งมากเลยนะคะงาเนี่ยรูปเป็นเอกเสียงเป็นโทงารูปเป็นโทเสียงเป็นตรีเก่งมากเลยนะคะคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยเด็กปลายทางทองเสียงสามัญทองคำนี้อ่านว่าอะไรคะจำรู้ไหมคะคำต่อไปอ่านว่าอะไรคะเดี๋ยวเราจะมาผันพร้อมกันเลยนะคะทองรูปเป็นเอกเสียงเป็นโทท้องรูปเป็นโทเสียงเป็นตรีเก่งมากเลยนะคะผันอีกครั้งหนึ่งทองเก่งมากเลยนะคะเด็กๆคะเก่งอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาทำใบงานพร้อมกันนะคะใบงานนี้เป็นใบงานที่7นะคะให้นักเรียนเขียนพยัญชนะอักษรต่ำนะคะซึ่งง่ายมากเลยนะคะนักเรียนก็มีใบความรู้แล้วใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ใบงานที่7เหมือนกันเขียนพยัญชนะอักษรต่ำนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมอะไรบ้างคะครูใบพายค่ะข้อแรกเลยค่ะให้นักเรียนทำใบงานที่7ค่ะเรื่องเขียนพยัญชนะอักษรต่ำค่ะหลังจากนั้นให้ตัวแทนนักเรียนนะคะออกมาเฉลยใบงานที่7ค่ะแล้วให้นักเรียนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแก้ไขใบงานให้ถูกต้องค่ะบทบาทของคุณครูปลายทางมีอะไรบ้างคะครูใบไผ่ข้อแรกเลยค่ะให้คุณครูชี้แจงการทำใบงานที่7นะคะเรื่องเขียนพยัญชนะอักษรต่ำหลังจากนั้นให้คุณครูสุ่มนักเรียนค่ะเฉลยการทำใบงานที่7นะคะและอธิบายเพิ่มเติมค่ะ
หลังจากนั้นให้นักเรียนตรวจสอบแก้ไขการทำรายงานที่7นะคะและคุณครูทบทวนอีก1รอบค่ะนักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำรายงานที่7นะคะในเรื่องของอักษรต่ำนะคะถ้าจำไม่ได้อย่างไรนักเรียนก็ดูใบความรู้หรืออาจจะสอบถามครูปลายทางได้นะคะแล้วก็ขอช่วยครูปลายทางนะคะแนะนำนักเรียนด้วยนะคะไปทำกันเลยค่ะThank you.
แดมเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนทำใบงานกันแล้วหรือยังนะคะสามารถที่จะทำได้ไหมอักษรต่ำนะคะถ้านักเรียนทำได้แสดงว่านักเรียนเป็นเด็กที่เก่งแล้วก็ฉลาดมากๆเลยแต่ถ้าทำไม่ได้ล่ะคะไม่เป็นไรนะคะคุณครูให้กำลังใจนักเรียนทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวก็จะเก่งเองนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาร่วมกันตอบคำถามคุณครูหน่อยว่าหลักการจำอักษรต่ำเดียวมีว่าอย่างไรหลักการจำอักษรต่ำเดียวมีว่าอย่างไรบ้างคะครูใบไผ่หลักการจำนะคะงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกค่ะนะคะหลักการจำอักษรต่ำเดียวก็คือมีว่างูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกค่ะเก่งมากเลยนะคะที่สามารถจำได้นะคะการอ่านผันวรรณยุกต์มีประโยชน์อย่างไรบ้างเด็กๆคิดว่าการอ่านผันวรรณยุกต์มีประโยชน์อย่างไรบ้างคะเด็กๆลองตอบคำถามคุณครูได้เลยนะคะไม่มีใครผิดเลยนะคะตอบได้เก่งทุกคนเลยนะคะการอ่านผันวรรณยุกต์มีประโยชน์อย่างไรครูใบไผ่คะการอ่านผันวรรณยุกต์มีประโยชน์อย่างไรบ้างคะทำให้เรานะคะออกเสียงได้ถูกต้องและตรงความหมายค่ะเพราะถ้าเราออกเสียงผิดความหมายก็จะเปลี่ยนเลยนะคะในวิชาภาษาไทยเนี่ยต่อไปเราจะนำความรู้ในวันนี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างนะคะดีเด็กคะลองช่วยกันตอบดูนะคะว่าจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างนะคะครูใบไผ่คะคิดว่าจะนำความรู้ในวันนี้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างคะเอาไปกลับไปฝึกเขียนฝึกอ่านที่บ้านค่ะจะทำให้เราเนี่ยเป็นเด็กที่เก่งอ่านออกเขียนได้ค่ะแล้วก็ผันวรรณยุกต์ได้ถูกต้องนะคะบทเรียนในวันนี้นะคะเราเรียนในเรื่องของอักษรต่ำนะคะมีว่าอย่างไรบ้างคะอักษรต่ำมีกี่ตัวมีกี่ตัวคะครูใบไผ่มี24ตัวค่ะมี24ตัวอย่างเช่นตัวอะไรบ้างคะคอควายคอระฆังงองงูยอหญิงทอทงนอหนูค่ะเก่งมากเลยนะคะงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกคืออะไรคะเป็นหลักการจำอักษรต่ำเดียวค่ะค่ะนักเรียนจำได้ไหมอักษรต่ำเดียวนะคะอักษรต่ำผันวรรณยุกต์ได้3เสียงนะคะก็คือเสียงสามัญเสียงโทเสียงตรีนะคะเสียงนะคะมีเสียงสามัญเสียงโทเสียงตรีแต่ถ้าเป็นเสียงโทรูปจะเป็นไม้เอกนะคะแต่ถ้าเป็นเสียงตรีรูปจะเป็นไม้โทนะคะเด็กๆคะอีกครั้งหนึ่งนะคะอักษรต่ำพันได้3เสียงเสียงสามัญเสียงโทแล้วก็เสียงตรีนะคะรูปเป็นเอกเสียงเป็นโทรูปเป็นโทเสียงเป็นตรีเก่งมากเลยนะคะค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะนักเรียนไม่ต้องวิตกกังวลนะคะว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เรายังทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวกลับไปฝึกทบทวนเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเป็นเด็กที่เก่งเองนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนในเรื่องของชักจูงเรียนอักษรต่ำสองนั่นเองนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างคะครูใบไผ่1เลยค่ะแผนภูมิพยัญชนะอักษรต่ำ2นิทานเรื่องเด็กขายขนม3ใบความรู้ที่8เรื่องอักษรต่ำและแบบฝึกอ่าน4ใบงานที่8เรื่องเขียนคำให้ตรงกับภาพและจำแนกอักษรค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะนักเรียนคะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนตั้งใจเรียนแล้วหรือยังรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองไหมคะวันนี้อย่าลืมนะคะคุณครูอยากจะฝากให้นักเรียนเนี่ยกลับไปฝึกทบทวนในเรื่องของอักษรต่ำนะคะประโยคที่ต้องจำมีว่าอย่างไรอักษรต่ำมีกี่ตัวนะคะแล้วก็ผันวรรณยุกต์ได้กี่เสียงมีเสียงอะไรบ้างรูปกับเสียงจะตรงกันหรือไม่นะคะนักเรียนลองกลับไปฝึกสังเกตแล้วก็กลับไปฝึกทบทวนนะคะคุณครูเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับเด็กนักเรียนที่ยังไม่ได้นะคะไม่ต้องเป็นวิตกกังวลนะคะนักเรียนกลับไปทบทวนนะคะเดี๋ยวจะเป็นเด็กที่เก
ก่งแล้วก็ฉลาดนะคะสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทยเนี่ยก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะคุณครูกิ้งกิ้งกับคุณครูใบไผ่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ